มาฟังนิทานกันแล้วณ ฟาร์มเลี้ยงแพะแห่งหนึ่งมีแพะตัวเมียตัวหนึ่งชื่อว่าฟอเรสมันเป็นแพะที่มักจะมีความคิดประหลาดๆอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นอยากกินน้ำอัดลมทุกวันอาทิตย์ทุกคนในครอบครัวของเจ้าของฟาร์มจะนั่งรถออกไปหาอะไรดื่มกันที่ร้านเป็นประจำซึ่งตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำทุกครั้งที่พวกเขาออกไปเจ้าโฟเลตก็จะยืนมองอย่างมีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปกับพวกเขาด้วยมันฝันอยากจะได้กินน้ำอัดลมสักแก้วแต่ก็ไม่เคยมีใครจะพามันไปด้วยสักคนเดียวเจ้าโฟเลตอยากกินน้ำอัดลมมากจนไม่ยอมกินอะไรเลยมาหลายวันมันนั้นผอมมากผอมจนไม่มีน้ำนมสำหรับเอาไว้ทำเนยเจ้าของฟาร์มแปลกใจมากจึงได้ถามมันว่าอ้าวเป็นอะไรไปล่ะโฟเลตทำไมถึงไม่ยอมกินอะไรเลยเล่าไม่หิวหรือยังไงหิวสิฉันน่ะเบื่อหญ้าแล้วก็น้ำจืดๆนั่นด้วยฉันอยากกินอะไรอย่างอื่นบ้างมันได้บอกแปลกจริงๆเลยนะแกเนี่ยฉันน่ะไม่เคยเห็นแพะที่ไหนที่ไม่อยากกินหญ้ามาก่อนว่าแต่แกอยากกินอะไรล่ะเจ้าของฟาร์มได้ถามโอ้คือฉันอยากกินน้ำอัดลมน่ะมันได้ตอบอย่างอายๆน้ำอัดลมเหรอนี่แกรู้จักน้ำอัดลมได้เหรอเจ้าของฟาร์มแปลกใจรู้สิก็ฉันน่ะเคยได้ยินพวกเด็กๆคุยกันว่าพวกเขาน่ะไปดื่มน้ำอัดลมกันทุกวันอาทิตย์ที่ร้านริมแม่น้ำไงเจ้าโฟเลตได้ตอบเจ้าของฟาร์มได้ยินก็หัวเราะพลางพูดขึ้นว่า อย่างนี้นี่เองฉันว่าแกคงจะไม่ชอบมันเท่าไหร่หรอกมั้งแต่ถ้าหากว่าแกอยากกินเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอามาให้ชิมก็ได้แล้วเขาก็ได้เดินไปที่บ้านไม่นานก็กลับมาพร้อมกับขวดน้ำอัดลมเขาได้เทลงไปในชามและวางเอาไว้ตรงหน้าของโฟเลตพอเห็นน้ำอัดลมแล้วเจ้าแพะก็ได้รีบเลียอย่างดีใจชอบใช่ไหมล่ะเจ้าของฟาร์มได้เอ่ยถามโอ้ชอบอร่อยมากเลยฉันชอบจริงๆนะเจ้าโฟเลตได้ตอบอย่างมีความสุขแล้วทีนี้แกจะกินหญ้าได้หรือยังล่ะเพราะว่าฉันน่ะต้องการนมของแกไปทำเนยนะเจ้าโฟเลตลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าโอ้คืออย่างนี้นะจ๊ะตอนที่เด็กๆคุยกันถึงน้ำอัดลมเขาก็ยังเล่าถึงร้านที่ไปด้วยว่าที่นั่นน่ะสวยงามมากๆฉันก็เลยอยากจะไปบ้างนะจ๊ะอะไรนะเจ้าของฟาร์มตกใจพอเห็นท่าทางผิดหวังของเจ้าแพะเขาได้ลูบหลังของมันแล้วพูดว่าฉันคงพาแกไปด้วยไม่ได้หรอกเพราะว่าคงไม่มีใครเขาพาแพะไปนั่งกินน้ำอัดลมในร้านอาหารกันหรอกเสียใจด้วยนะเจ้าโฟเลตเมื่อถึงเวลาอาหารค่ำเจ้าของฟาร์มก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับภรรยาของเขาฟังแล้วเธอจึงได้พูดว่าทำไมคุณถึงไม่พามันไปล่ะน่าสนุกดีออกนะเธอนี่ก็แปลกพอๆกับเจ้าโฟเลตเลยนะใครที่ไหนเขาได้ยอมให้เราเอาแพะเข้าไปในร้านอาหารกันเล่าเจ้าของฟาร์มได้มองภรรยาของเขาอย่างแปลกใจอ้าวแล้วทำไมจะไปไม่ได้ล่ะคุณเคยเอาไปด้วยหรือฮือที่สุนัขอย่างเข้าได้เลยแล้วทำไมแพะถึงเข้าไม่ได้เจ้าโฟเรตนะเรียบร้อยยิ่งกว่าสุนัขอีกนะดังนั้นเจ้าของฟาร์มจึงต้องยอมทำตามความเห็นของภรรยาในวันอาทิตย์ต่อมาเจ้าโฟเรตจึงได้ขึ้นรถไปกับทุกคนด้วยเมื่อไปถึงภรรยาของเจ้าของฟาร์มก็จูงมันเดินเข้าไปในร้านพนักงานได้เห็นแพะเข้ามาในร้านก็ทำท่างงเธอจึงได้ถามเขาว่านี่พ่อหนุ่มฉันเอาแพะมากินอาหารด้วยได้ไหมจ๊ะเอาไรนะครับพนักงานยังงงไม่หายนี่แพะไงแพะฉันน่าจะเอาแพะเข้ามาได้ไหมมันน่ะเรียบร้อยมากเลยนะไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะทำให้วุ่นวายพนักงานหนุ่มเห็นเจ้าโฟเลตยืนนิ่งเรียบร้อยก็เลยตัดสินใจว่าได้สิครับถ้าอย่างนั้นเชิญทางนี้เลยครับตรงโต๊ะริมน้ำนั่นน่ะคุณนั่งได้ตามสบายเลย ดังนั้นเจ้าโฟเลตจึงได้กินน้ำอัดลมในร้านที่อยู่ริมแม่น้ำเหมือนอย่างที่ฝันเอาไว้พอลูกค้าคนอื่นๆเห็นแพะก็พากันมามองดูอย่างแปลกใจบางคนก็มาขอถ่ายรูปคนที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาดูวันนั้นจึงมีลูกค้าแน่นร้านไปหมดพอครอบครัวของเจ้าโฟเลตจะกลับแล้วพนักงานคนเดิมได้เดินเข้ามาและบอกว่าวันนี้ผมไม่คิดเงินพวกคุณนะครับเพราะว่าเจ้าแพะตัวนี้เนี่ยทำให้ร้านของเรามีลูกค้าเต็มไปหมดเลยไว้คราวหน้ายังไงพาเจ้าแพะตัวนี้มาด้วยใหม่นะครับผมยินดีต้อนรับดังนั้นเจ้าโฟเลตจึงได้ไปกินน้ำอัดลมกับครอบครัวนี้ในทุกวันอาทิตย์เลย